กับเรียนประธานและคณะกรรมการทุกท่านครับกระผมนายชันรงยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราจุทิศมัชชิมขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาประเภทขนาดใหญ่ดังนี้ความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถและเต็มศักยภาพองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนกับผมบริหารงานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลักทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเป็นแก้ปัญหาได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศองค์ประกอบที่2ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมจึงได้คิดค้นนวัตกรรมคือนวมินโมเดลความเป็นมาของนวัตกรรมโรงเรียนนวมินทราจุทิศมัชชิมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เป็น1ในจำนวน5โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาจึงมีแนวคิดสร้างกรอบการพัฒนาโรงเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายให้โรงเรียนนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความตระหนักและล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและต้องการแก้ปัญหาที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการบริหาร 2. การออกแบบนวัตกรรมได้กำหนดประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนคณะครูและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. พัฒนาผู้เรียนคณะครูและบุคลากรดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณธรรมโดยยึดศาสตร์ของพระราชา 4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 3. การพัฒนานวัตกรรมมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้เรียนองค์คณะภายในและภายนอกโรงเรียนจึงกำหนดการพัฒนานวัตกรรมดังนี้ 1. เผยแพร่วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์จุดเน้นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียน 2. จัดทำสวอตภาพรวมของโรงเรียนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 3. สร้างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนโดยมีกรอบความคิดจากศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม 4. กำหนดรูปแบบนวัตกรรมการจัดโครงการกิจกรรมของคณะครูและผู้เรียนได้แก่นวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพนวัตกรรมนักเรียนดีมีความสุขนวัตกรรมโรงเรียนแห่งความจงรักภักดีนวัตกรรมโรงเรียนอบอุ่น 5. กำหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 6. เน้นกระบวนการปฏิบัติงานโดยครูทุกคนมีส่วนร่วมและแก้ปัญหาร่วมกัน 7. ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานจึงได้รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพนวมินโมเดลดังภาพ 4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานได้รับความร่วมมือร่วมคิดร่วมเสนอจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์คณะต่างที่เข้มแข็งในชุมชนให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 5. ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมไปใช้โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้รับความเชื่อถือความศรัทธาจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้รับรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับดีเยี่ยมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติบัตรระดับทองการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารและครูได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติได้รับรางวัลครุสภาระดับดีระดับประเทศครูได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นผู้ปกครองผู้นำชุมชนนายวราวัฒน์กลั่นหุ่นรับรางวัลครูดีสีแผ่นดินนางนิตยากล่อมจิตรับประกาศเกียรติคุณครูในดวงใจสิทธิ์ครั้งที่17ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมนายยศพัฒน์มาสุภาพได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเด็กหญิงวรรณภาวังหงษาได้รับรางวัลการประกวดบันทึกหนังสือเล่มโปรดระดับยอดเยี่ยม 6. ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนกลุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นและลดลงดังนี้ 7. การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยบุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสะดวกเพียงพอเหมาะสมประหยัด 8. การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนมีการประชุมอบรมแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์คณะต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ 9. ลักษณะของนวัตกรรมที่นำไปใช้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและเกิดประโยชน์ 10. การยอมรับนวัตกรรมมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลายอาทิเช่นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเมื่อนำนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศักดิ์ศรีสพม.42ปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและส่งผลให้กลุ่มงานทั้ง4กลุ่มได้กำหนดนวัตกรรมของตนเองและขับเคลื่อนไปพร้อมกับนวัตกรรมนวมินทร์โมเดลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมด้วยการขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมนวมินทร์โมเดลทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างมีความสุขและโรงเรียนมีคุณภาพสมพระเกียรติว่าเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติของพ่อหลวงของแผ่นดินตลอดไปเพื่อศรัทธาภารกิจรับผิดชอบเพื่อค้นหาคำตอบเพื่อแก้ไขเพื่อหนทางสร้างสรรค์อันยาวไกลเพื่อเด็กไทยเป็นสุขทั่วทุกคนชีวิตคนทำงานการศึกษาจะมีค่าเพียงใดในเบื้องต้นอยู่ที่มีน้ำใจให้ปวงชนไม่ยึดติดประโยชน์ตนเป็นสำคัญขอกราบขอบพระคุณและขอสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับ